ช่วงนี้เนี่ยนะฮะพี่คิมเนี่ยนะครับพี่คิมอ่อนนภาไม่ใช่สิพี่คิมอ่ะที่เป็นนักร้องนะเขาก็ดูฟาดฟาดแรงๆไงไม่รู้กับคอมเมนต์เนี่ยนะดูอารมณ์เสียดูหงุดหงิดอะไรยังไงไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ตามข่าวบันเทิงเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าพี่เขาอารมณ์เสียยังไงก็ไม่รู้ดูจากที่เขาตอบคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะดูคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกรอดิสไลค์ EP ต่อไปอยู่นะคะพี่คิมเขาก็ตอบเลยว่าใครแคร์ข้าหนูไม่ต้องทำรายการเงินก็เหลือใช้เยอะกว่าครอบครัวหนูอีกอย่ามัวมาเม้นด่าคนที่รวยแล้วไปทำงานแล้วหาให้ได้สักกระปึกที่ป้ามีนะคะก็ดูฟาดฟาดแรงๆไงไม่รู้กับ FC เนี่ยนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะคอมเมนต์ว่าซ้อมทำห่อหมกสูตรแม่ม้าไว้เลยจ้าคุณคิมก็ตอบเลยว่าพอดีรวยมากอ่ะนะกะว่าจะทำห่อหมกติดทองคำขายอะค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผมทำได้แต่ไม่กินนะฮะไม่ไปร้านที่คุณแนะนำนะครับคุณคิมเขาตอบไปอย่างนี้ว่าไม่มีปัญญาซื้อแล้วบอกไม่กินโอ้แรงนะดูแรงๆอย่างก็ไม่รู้ดูฟาดแบบเวียงๆนะฮะต่อมาเนี่ยมีคอมเมนต์อีกว่าไม่สนับสนุนคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะนะฮะคุณคิมเขาก็สวนอีกนะว่าพฤติกรรมดีแต่ขาดความพักดีไม่ต้องมาสนับสนุนกูค่ะกูรวยพอใช้จนชาติหน้าป่ะก็ดูแม่คิมเนี่ยฟาดแรงๆไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมรู้ว่าแม่คิมเป็นอะไรเนี่ยบอกหน่อยจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรดูหงุดหงิดดูอารมณ์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวกลัวว่าจะร้องเพลงเสียงไม่ดีไม่เพาะหรือเปล่าดูแบบดูอารมณ์ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เพลงมันจะถูกถ่ายทอดออกมาไม่ดีหรือเปล่ามาอีกคอมเมนต์นึงนะฮะคอมเมนต์สุดท้ายมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครนะเป็นคำถามด้วยนะฮะเพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนป้าค่ะอย่าเนรคุณประชาชนคนฟังนะฮะคุณคิมตอบไปอย่างนี้ท่านผู้ชมก็บอกตอนฉันดังเนี่ยพ่อแม่เธอก็ยังไม่ได้ทำอะไรจนมีลูกเร็วๆปากดีอย่างเธอออกมาทุกอย่างที่ฉันมีจากคนดีๆที่รักรอเก้าทั้งนั้นอย่ามาอ้างมีตังไหมเราอะก็เป็นการฟาดแบบแรงๆสำหรับคุณคิมอ่อนนภาเป็นอะไรกับอ่อนนภาวะเนี่ยไม่ใช่คุณคิมเฉยๆนะฮะติดตามดูกันต่อไปแล้วกันว่าคุณคิมเนี่ยเขาจะโพสต์ด่าใครอีกนะฮะแล้วก็จะเป็นอะไรจะเหวี่ยงอย่างนี้อีกนานไหมนะเพราะว่าข่าวบันเทิงเนี่ยบอกตรงว่าไม่ได้ตามไม่ได้อ่านนะฮะแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยบอกผมนิดนึงนะจะได้รู้เหมือนกันเราจะได้รู้เหมือนกันขอบคุณครับ